มาเนี่ยผมอยากที่จะเป็นแชมป์ครับหลายๆสมัยโอ้แล้วพอมีเงินรางวัลเยอะๆใช่ไหมครับอผมอยากจะทดแทนบุญคุณคุณแม่ครับโอ้คุณแม่ผู้ให้กำเนิดก็ใช่ครับเอ้าจะคิดทำไมคุณคะเราต้องไปเลือกละขอเราคุยเลือกแม่ผมจะแบ่งเงินเป็นสองกองกองแรกเนี่ยจะให้คุณแม่เอาไปทำตาเพราะว่าตอนนี้คุณแม่อายุ60กว่าแล้วเขาน้ำตาไหลทั้งวันไงฮะแล้วก็แบบอ้อนแล้วก็ร้องแบบอ๋อพาไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรเงี้ยบ่อยมากเลยนะฮะก็เลยกะว่าจะเอาเงินกองนี้แหละส่วนอีกกองนึงอ่ะจะเอาไปซัพพอร์ตแฟนครับซัพพอร์ตยังไงฮะเขาอยู่ในวัยกำลังสวยกำลังอยากเที่ยวกำลังอยากโชว์ก็ต้องใช้เงินเยอะครับน้องธัญญาเนี่ยหรอใช่อยากจีบเด็กตรงเนี้ยแหละขอบคุณแม่ที่รักผมแล้วก็ขอบคุณน้องย่าที่รักผมด้วยเหมือนกันยิ่งกว่าใครพ่อปลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแถมไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบาททำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบาททำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าซัสซัสเอ็นเอสอีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสเอ็นเอสอีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสเอ็นเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสเอ็นเอสอีก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี